ึกอิมมิเนนต์แอร์โดยทนายต่อยสมบูรณ์นิรุตติเมธีครับเมื่อวันศุกร์ที่17มิถุนายน2559สนามมวยเวทีลุมพินีครับมาดูลมหวนสิทธิ์ลมหนาวพบกับยอดซูซันสอโชคนิตยา126ปอนด์นะครับนี่ครับยอดซูซันนี่ก็หายไปนานครับลูกศิษย์ของกำนันวุฒิจากกระบี่นะครับที่เสียชีวิตไปเพราะอุบัติเหตุแต่ยังใช้สีเสื้อสอโชคนิตยาเหมือนเดิมนะครับทางด้านของยอดสุสันครับยก3ปล่อยตัวมาครับตลาดหลักทรัพย์ลมหวนต่อ 2-1 ครับมีลูกหนักลูกแรงแม่ลูกซ้ายครับต้องระวังครับยอดสุสันเองก็ใช่ว่าจะเป็นมวยที่ชอบหมัดนักกรรมการอนันต์เปี่ยมสุคนครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับยอดสุสันนี่จากกระบี่นะครับลมหวนนี่ก็จากระยองครับจับได้ตีซ้ายครับยอดสุสันตีเข่าซ้ายครับอาศัยยาวกว่าครับดึงแล้วตีซ้ายตีเข่าซ้ายครับยอดสุสันโอ้โหจับเหนียวแน่นครับเหนียวแน่นหนึบครับนิ่นไม่หลุดเลยครับทางด้านของลมหวนครับยอดค่าดูค่าชมก็เก็บได้ 692,200 บาทนะครับชาวต่างชาติ119คนครับถือว่าเป็นยอดค่าดูค่าชมที่โปรโมเตอร์ยิ้มได้ครับวางแข้งขวาครับยอดซูซานครับลมหวนแข้งซ้ายคืนครับเจอเกี่ยวครับพยายามโยกเข้าหาครับมีต่อยเสริมแต่มุมนี้นี่ยอดซูซานครับอาศัยช่วงครับสาดแข้งขวาครับลมหวนโต้ด้วยขวาขยับเข้าหาครับแม่ขวาไม่ถึงครับเติมให้อีกหนึ่งลมหวนก็ยกบังได้หมดยกที่3ครับนี่ครับลมหวนสิบลมหนาวครับก็โด่งดังมาจากมวยรอบปูนเสือนะครับแล้วก็ถือว่าอายุยังน้อยด้วยครับเพิ่งจบม.6 ครับยอดสุสันครับวางแข้งขวาครับแข้งซ้ายของลมหวนครับแทงซ้ายต้องระวังหมัดฮุกซ้ายครับแข้งขวาครับยอดทูซันครับลูกพี่อย่างกำนันวุฒิศิริศักดิ์สูทอกนี่เพิ่งจะเสียชีวิตไปนะครับจากอุบัติเหตุก็เป็นคนวงการมวยน้ำดีที่น่าเสียดายแล้วครับจากไปก่อนวัยอันควรครับแข้งซ้ายครับยอดสุสันครับแล้วเด็กคนนี้แกรักมากด้วยครับทางด้านของยอดสุสันกำนันวุฒินรักมากครับถือว่าเป็นนักชกคู่บารมีเลยแข้งซ้ายครับลมหวนครับแข้งขวาครับประสานแข้งเอาเติมมาให้อีกหนึ่งแต่วัดนี่ดอกสุดท้ายนี่ทำได้ดีครับยอดสุสันครับวันนี้มานิ่งมากครับไม่มีลูกตกใจเลยครับปล่อยเวทขึ้นมาชกหลังจากที่หายไปหลายเดือนครับไม่ต้องคุมเยอะก็ชกสบายแล้วครับวางแข้งซ้ายครับลมหวนพยายามออกซ้ายหน้ามีหมัดขวามาแต่ว่ายอดสุสันก็โต้ด้วยแข้งขวาครับแข้งขวาของลมหวนครับยอดสุสันได้ทั้งขวาทั้งซ้ายครับเตะเป็นเตะกระสอบเลยครับโอ้ดูชกมั่นใจเหลือเกินครับแข้งขวามาขวาไม่โดนครับแต่ว่าได้ซ้ายครับเคยขยโยกเกี่ยวและกำปั้นวางแข้งซ้ายสวยครับลมหวนยอดสุสานแข้งซ้ายครับซ้ายครับขวาก็ได้ครับเจอขวาของลมหวนโต้ขยับคนหนึ่งฮุกซ้ายคนหนึ่งแทงเข่าซ้ายโอ้เกมบีบหัวใจมากครับยก4นี่ปล่อยตัวมานี่เรื่องของตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ลมหวนต่อ7-4นะครับกำปั้นขวาครับลมหวนเจอเข่าซ้ายของยอดสุสานล็อกลัดตีเข่าซ้ายครับยอดสุสันครับโอ้โหในดีครับในดีครับเสียบซ้ายไปอีกทีนึงล่าสุดนี้เอาชนะยุทธจักรรุ่งราวีนามันมาที่เกาะพังงานนะครับแต่ก่อนนั้นแพ้น็อกยก1มงคลเด็กเล็กบัวปัญญาไวที่ราชดำเนินครับแล้วก็แพ้เจ้าฤทธิ์ลูกจำปาชัยที่ช่อง7สีครับทำให้เรือเวทีไปนานพอสมควรตั้งแต่ปลายปีที่แล้วครับอ้าวแข้งซ้ายก่อนจ่าครับหมดยกครับหมดยก4ครับอ
สถานการณ์เนี่ยต้องบอกว่าเปลี่ยนเสิร์ฟแล้วนะครับจากที่ลมหัวน่ะต่อมาทุกยกครับยอดสุสันพลิกมาต่อ 15-1 ครับในยกสุดท้ายครับมีอาจิตลมหวนเพิ่มเป็น 30,000 บาทครับโอ้ดึงสวยครับลมหวนครับกระแทกหมัดไว้ครับยอดสุสันวางแข้งซ้ายลมหวนหมัดต้องมาเยอะหน่อยครับยก3ต่อยหมัดได้ดีนะครับแล้วก็ออกแข้งตามครับยก4ลืมหมัดไปเลยครับพยายามครับอาศัยลูกขยันครับลมหวนครับเดินต่อแข้งซ้ายเจอไป2แข้งครับลมหวนหมัดซ้ายหมัดขวาคล่อมไปมาครับกระแทกหมัดถีบซ้ายครับซ้ายหน้าครับมา2แข้งคืนไป1ครับลมหวนเกี่ยวได้เกี่ยวได้ล้มไม่ล้มอาล้มจนได้ฮะเจาะยางเอาโดนหมัดเหมือนกันครับยอดสุสันแต่ว่าแกนิ่งด้วยครับแม่ล้มหวนหมัดครับต้องหมัดอย่างเดียวครับเตะหลุดอ้าวกำปั้นขวาโอ้หน้าหงายครับหน้าหงายหมดยกเลยครับโอ้โหมาเร่งกันในช่วงท้ายมั่นอกมั่นใจครับยอดสุสันสอโชคนิตยาครับกลับมาแล้วครับแล้วก็คะแนนออกมานี่48ลมหวนครับ49ยอดสุสัน3เสียงเลยครับจากบุญภาปรากฏผลเลิศศิลป์ธรรมนิยมแล้วก็ขวัญรัตนรังสีครับแจ้งเกิดได้สำเร็จนะครับทางด้านของยอดสุสันสอโชคนิตยาครับพอชกเสร็จนี่แกบอกว่าชัยชนะครั้งนี้มอบให้ลูกพี่ครับกำนันวุฒิศิริศักดิ์สูทอกที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุไปเมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมาครับ